วพริกกระเทียมทำน้ำพริกแมงมันกันคั่วพริกกระเทียมในกระทะก็ใช้น้ำนะคะตำแหลกแล้วนะคะต้องมาถ่ายด้านนี้เพราะแสงมันสวยกว่าวัตถุดิบหลักของเราก็คือแมงมันที่คั่วไว้แมงมันใส่ลงเลยน้ำพริกแมงมันนะคะเราจะตำแมงมันในน้ำพริกของเราอย่างเยอะค่ะเค็มๆ มันๆใส่กะปิไว้นิดนึงแค่นี้แหละหอมกระเทียมพริกคั่วปอกเปลือกตำให้แหลกแล้วก็ใส่กะปิหน่อยนึงใส่เกลือไปหน่อยนึงหอมนะเธอมันต้องแหลกกว่านี้ไหมอีกเล็กน้อยอีกหน่อยอีกเล็กน้อยโอเคใส่ได้ไหมใส่เหรอมันก็กินมันก็แรงนะต้องชิมแบบไม่ใส่ก่อนเนาะชิมก่อนสิถ้าพี่ใส่กะปิไปแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนนะว่าใส่ไม่ใส่อร่อยเหมือนกันที่แน่ๆต้องใส่น้ำร้อนหน่อยนึงให้มันเหลวหน่อย